เศษ7ส่วน8กับเศษ9ส่วน10ให้เปรียบเทียบเศษส่วนตัวส่วนเป็น8กับตัวส่วนเป็น10ตัวส่วนยังไม่เท่ากันยังทำการเปรียบเทียบไม่ได้เราจะทำส่วนให้เท่ากันก็คือเราจะทำเศษ7ส่วน8ให้อยู่ในรูปของส่วน40ก็จะต้องนำเศษส่วนอะไรมาคูณนะคะให้ตัวส่วนเป็น40 8คูณอะไรจะได้40 8คูณ5เท่ากับ40นำ5มาคูณตัวส่วนก็ต้องนำ5มาคูณตัวเศษนำ5คูณ7เท่ากับ35เศษ7ส่วน8เขียนให้อยู่ในรูปของส่วน40ได้ว่าเศษ35ส่วน40ต่อไปเราจะทำเศษ9ส่วน10ให้อยู่ในรูปของส่วน40ทำเศษ9ส่วน10ให้อยู่ในรูปของส่วน40ก็คือต้องนำเศษส่วนใดมาคูณ10คูณอะไรจะได้40 10คูณ4เท่ากับ40นำ4มาคูณตัวส่วนก็ต้องนำ4ไปคูณตัวเศษก็คือนำ4คูณ9เท่ากับ36เศษ9ส่วน10เขียนในรูปส่วน40ได้ว่าเศษ36ส่วน40คราวนี้ทำการเปรียบเทียบตัวส่วนเท่ากันแล้วนะคะเราก็นำเศษ35ส่วน40มาเปรียบเทียบกับเศษ36ส่วน40ตัวส่วนเป็น40ตัวส่วนเป็น40ตัวเศษ35กับ36 35เป็นยังไงกว่า36คะ35น้อยกว่า36เราก็จะได้ว่าเศษ35ส่วน40น้อยกว่าเศษ36ส่วน40แต่ในโจทย์ให้มาจากเศษ35ส่วน40มาจากเศษส่วนใดคะเศษ35ส่วน40มาจากเศษ7ส่วน8แล้วเศษ36ส่วน40ล่ะคะมาจากเศษส่วนใดก็คือมาจากเศษ9ส่วน10ดังนั้นเราก็จะได้ว่าเศษ7ส่วน8ก็ใส่เครื่องหมายเหมือนเดิมเลยค่ะน้อยกว่าเศษ9ส่วน10เศษ15ส่วน25กับเศษ12ส่วน20ให้ทำการเปรียบเทียบเศษส่วนตัวส่วนเป็น25ตัวส่วนเป็น20ยังทำการเปรียบเทียบไม่ได้เพราะว่าตัวส่วนไม่เท่ากันเราจะทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อนนะคะโดยเราจะทำให้ส่วน25เป็นส่วน100 25คูณจำนวนใดจะได้100ก็คือ25คูณ4เป็น100นำ4คูณตัวส่วนก็ต้องนำ4ไปคูณตัวเศษก็คือนำ4คูณ15ได้60เศษ15ส่วน25เขียนให้อยู่ในรูปของส่วน100ได้ว่าเศษ60ส่วน100ต่อไปเราจะทำอีกจำนวนหนึ่งก็คือเศษ12ส่วน20เราก็จะทำให้อยู่ในรูปของส่วน100เหมือนกันโดยจะต้องนำเศษส่วนใดมาคูณ20คูณจำนวนใดจะได้100 20คูณด้วย5นำ5มาคูณตัวส่วนก็ต้องนำ5ไปคูณตัวเศษก็คือนำ5คูณ12เท่ากับ60เศษ12ส่วน20เขียนให้อยู่ในรูปของส่วน100ก็คือเศษ60ส่วน100เราทำการเปรียบเทียบนะคะส่วน100เหมือนกันแล้วก็คือเ
เศษ60ส่วน100กับเศษ60ส่วน100ตัวส่วนเท่ากันตัวเศษเท่ากันดังนั้นก็จะได้ว่าเศษ60ส่วน100เท่ากับเศษ60ส่วน100ซึ่งเศษ60ส่วน100มาจากจำนวนใดคะที่โจทย์ให้มาก็คือเศษ15ส่วน25แล้วอีกจำนวนหนึ่งล่ะคะเศษ60ส่วน100มาจากจำนวนใดที่โจทย์ให้มาก็คือเศษ12ส่วน20เครื่องหมายก็เหมือนเดิมเลยค่ะก็คือเศษ15ส่วน25เท่ากับเศษ12ส่วน20เศษ7ส่วน9กับเศษ5ส่วน6ให้ทำการเปรียบเทียบเศษส่วนตัวส่วนเป็น9ตัวส่วนเป็น6ตัวส่วนยังไม่เท่ากันยังทำการเปรียบเทียบไม่ได้เราจะทำส่วนให้เท่ากันก่อนเราจะทำส่วน9ให้เป็นส่วน18โดยนำเศษส่วนใดมาคูณ9คูณจำนวนใดจะได้189คูณ2เท่ากับ18นำ2มาคูณตัวส่วนเราก็ต้องนำ2ไปคูณตัวเศษ2คูณ7เท่ากับ14เศษ7ส่วน9เขียนให้อยู่ในรูปส่วน18ได้ว่าเศษ14ส่วน18ต่อไปอีกจำนวนที่โจทย์ให้มาก็คือเศษ5ส่วน6เราจะทำให้อยู่ในรูปของส่วน18ก็ต้องนำเศษส่วนใดมาคูณ6คูณจำนวนใดจะได้186คูณ3เท่ากับ18นำ3คูณตัวส่วนก็ต้องนำ3ไปคูณตัวเศษ3คูณ5เท่ากับ15เศษ5ส่วน6เขียนให้อยู่ในรูปของส่วน18ก็ได้ว่าเศษ15ส่วน18คราวนี้ส่วน18กับส่วน18เหมือนกันแล้วทำการเปรียบเทียบก็คือเศษ14ส่วน18เปรียบเทียบกับเศษ15ส่วน18ตัวส่วนเหมือนกันก็คือ18ตัวเศษเป็น14กับ15 14เป็นยังไงกว่า15คะ14น้อยกว่า15ก็จะได้ว่าเศษ14ส่วน18น้อยกว่าเศษ15ส่วน18คราวนี้จากเศษ14ส่วน18จำนวนที่โจทย์ให้มาก็คือเศษ7ส่วน9แล้วเศษ15ส่วน18จำนวนที่โจทย์ให้มาล่ะคะก็คือเศษ5ส่วน6เครื่องหมายเหมือนเดิมเลยเราก็จะได้ว่าเศษ7ส่วน9น้อยกว่าเศษ5ส่วน6เศษ18ส่วน15กับเศษ11ส่วน12ข้อนี้เราจะทำการเปรียบเทียบกับ1นะคะเรามาดูเศษ18ส่วน15เปรียบเทียบกับ1แบ่งเป็น15ส่วนแต่มีอยู่เศษ18ก็คือตัวเศษมากกว่าตัวส่วนก็คือมีค่าเป็นยังไงคะถ้าตัวเศษมากกว่าตัวส่วนก็คือจะมีค่ามากกว่า1ก็คือเศษ18ส่วน15มากกว่า1แล้วจำนวนต่อไปที่โจทย์ให้มาล่ะคะก็คือเศษ11ส่วน12ตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วนก็คือมีค่าน้อยกว่า1เศษ18ส่วน15
มากกว่า1เศษ11ส่วน12น้อยกว่า1แล้วถ้าเราทำการเปรียบเทียบเศษส่วนล่ะคะก็คือเศษ18ส่วน15มีค่ามากกว่า1เศษ11ส่วน12มีค่าน้อยกว่า1ดังนั้นเศษ18ส่วน15จึงมีค่ามากกว่าเศษ11ส่วน12